ู้คู่บ้านมาแล้วครับหากบ้านคุณมีปัญหาอยากจะหาทางแก้ไขอยากปรึกษาใครสักคนไม่อยากจะทนกับเรื่องราวๆไม่อยากจะเจอกับวันร้อนๆจะรั่วจะซึมจะซึมจะซ่อมจะต่อเติมอาจารย์สำรังจะช่วยตอบอาจารย์สุนชัยจะช่วยไขกับคำถามที่คุณอยากรู้คำตอบช่างรู้คู่บ้านช่างรู้คู่บ้านทุกคำถามเรามีคำตอบทุกปัญหาเรามีทางออกไม่ต้องกลัวช่างรู้คู่บ้านช่างรู้คู่บ้านทุกปัญหาเรามีทางออกทุกคำถามเรามีคำตอบให้คุณช่างรู้คู่บ้านครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับรายการดีสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องของการก่อสร้างติดตามกันได้เป็นประจำนะครับทาง M Pod 1ครับติดตามกันได้ทุกวันตอน 18:00 นทุกวันเลยนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์แล้วก็ติดตามกันในช่วงรีรันได้นะครับจันทร์ถึงศุกร์ก็ 9:00 นเช้านะครับสำหรับท่านที่ติดตามแล้วก็คนนอนดึกสำหรับวันจันทร์ก็ประมาณสัก 13:00 นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็มี 19:00 นเช้ารอบนึงแล้วก็มีตอน 16:30 นครึ่งอีก1รอบสำหรับท่านที่ติดตามรายการนะครับก็สามารถที่จะติดตามรายการเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อสร้างกับเราได้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของรายการช่างรู้คู่บ้านที่เรานำเสนอให้กับทุกท่านที่ติดตามกันนะครับในแต่ละวันนั้นนะครับในแต่ละช่วงเราก็จะมีเรื่องราวดีๆที่จะมาพูดคุยกันไม่ว่าจะช่วงของรู้รอบบ้านกับกูรูนะครับช่างพาไปหรือจะเป็นรู้รอบก่อสร้างในแต่ละช่วงที่เราพูดคุยกันนั้นนะครับแต่สำหรับวันนี้มีอะไรดีๆที่จะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมได้ติดตามชมกันบ้างในแต่ละช่วงนั้นลองไปดูกันก่อนครับวันนี้เรามีอะไรดีๆให้ติดตามครับป้ากับพี่ป้อนหินโตนั้นนะครับรายดีทุกคำถามมีคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตกแต่งบ้านอาคารที่อยู่อาศัยติดตามได้ทุกวันทาง M-COT 1 Nation TVFM 99 FM 90.5 www.guguai.net โฆษณาโทร0818244678สนับสนุนโดยสีนิปปอนวินิเล็กไฮบริดชิลมิสเตอร์เพนแอนด์วูดแคร์เสือมอต้าชไนเดอร์อิเล็กทริกกลับมาพบกันในช่วงแรกของเรากับช่วงของรู้รอบก่อสร้างนะครับต้องบอกว่ารู้รอบก่อสร้างนั้นนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับวัสดุต่างๆเรื่องของการตอบคำถามเรื่องของการตอบปัญหาต่างๆที่จะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับที่เราจะมีพูดคุยกันนะครับท่านมีคำถามสามารถส่งคำถามเข้ามาได้วันนี้สัญชัยกนันพร้อมตอบทุกท่านนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับย้ำกันสักนิดนึงก่อนนะครับว่าตอนนี้สำหรับท่านที่ติดตามนะครับในเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะครับรายการทางเอ็มคอร์ดวันนั้นท่านก็ติดตามเหมือนเดิมแต่รายการเราทางเนชั่นทีวีนั้นเรามีการเปลี่ยนแปลงการออกอากาศเล็กน้อยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการออกอากาศนะครับเป็นทุกวันเสาร์นะครับท่านสามารถติดตามรายการทางเนชั่นทีวีได้ทุกวันเสาร์18:30ถึง19:00เช้านะครับยังคงเป็นรายการที่เราจัดตอบปัญหากันเรื่องบ้านนะครับก็พบกันทุกเช้าวันเสาร์นะครับ18:30นะครับกับทุกสาระเรื่องบ้านนะครับทางเนชั่นทีวีได้ก็ติดตามกันได้นะครับเสาร์ที่6นี้นะครับวันเสาร์ที่6ธันวาเป็นเสาร์แรกนะครับที่เราปรับมาเป็นวันเสาร์แล้วก็เวลาก็อาจจะเช้าแบบสายขึ้นมานิดนึงจากเดิม 5:30 มาเป็น18:00จาก18:00ก็มาเป็น18:30ก็ติดตามกันได้นะครับกับรายการสาระดีๆที่เราจะมีพูดคุยกันครับแต่วันนี้รายการช่างรู้คู่บ้านของเรานั้นนะครับจะอยู่ได้ต้องมีผู้สนับสนุนรายการใจดีแล้วก็ขออนุญาตพูดคุยกันในทุกช่วงที่ผมได้มีโอกาสได้พูดถึงนะครับกับผลิตภัณฑ์ของ Schneider กับ Schneider Card
นะครับชไนเดอร์การ์ดก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ชไนเดอร์แล้วก็ตัดชิ้นส่วนที่ร่วมรายการนะครับส่งไปตามที่อยู่นี้เลยครับท่านสามารถเขียนชื่อรายละเอียดท่านแล้วก็ส่งไปตามที่อยู่ของชไนเดอร์นะครับเพื่อที่ท่านก็จะได้รับบัตรชไนเดอร์การ์ดสำหรับการส่งครั้งแรกนะครับแล้วก็ในการส่งครั้งต่อไปนะครับท่านก็เพียงเขียนชื่อที่อยู่บนฉลากเหมือนเดิมนะครับต่างกันตรงที่ว่าครั้งแรกใส่เลขที่บัตรประชาชนครั้งที่2ท่านใส่ในส่วนของเลขที่บัตรชไนเดอร์การ์ดเพื่อที่จะส่งไปนะครับแล้วก็ทางชไนเดอร์ก็จะสะสมเงินเข้าบัญชีให้กับท่านได้นะครับเงินที่สะสมเข้าบัญชีนั้นจะเป็นอะไรบ้างจะเป็นสินค้าตัวไหนที่ร่วมรายการก็ต้องติดตามกันไปนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นร้านขายเครื่องไฟฟ้าหรือจะเป็นตามโมเดลเศษเช่น Home Pro Home Work Global House Mega Home นะครับหรือว่าไทยวัสดุก็ลองสอบถามติดตามได้กับผลิตภัณฑ์ของ Schneider นะครับนอกจากนี้นะครับ Schneider ตอนนี้ก็ยังมีในส่วนของการขายจำหน่ายเบเกอร์กันไฟดูด Schneider นะครับก็เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่อยากแนะนำให้ท่านใช้กับที่บ้านเพื่อที่จะได้ความปลอดภัยมากขึ้นกับเบเกอร์กันไฟดูด Schneider นะครับก็จะแบ่งตัดเป็นส่วนๆเป็นผลิตภัณฑ์เขาเรียกเป็นส่วนของบ้านที่เราจะเลือกใช้ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เรายังมีผู้สนับสนุนรายการใจดีที่อยู่กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสีนิปอนเพนต์นะครับเสื้อมอต้าท่อตราช้าง Light on by Schneider Electric นะครับแล้วก็วัสดุทดแทนไม้ไบโอวูดมิสเตอร์เพนต์นะครับที่ให้มากกว่าความเป็นสีและกระเบื้องหลังคาตราช้างนะครับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะครับก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็ติดต่อไปที่โดยตรงได้นะครับหรือท่านสามารถเข้าไปได้ที่ www.kukai.net นะครับแล้วก็Facebook ของเราก็ www.facebook.com/kukai.ru นะครับท่านก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็นำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นะครับแล้วก็ท่านที่สนใจก็สามารถที่จะฝากคำถามต่างๆเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราคงมาคุยกันเรื่องของคำถามที่ท่านมีฝากกันเข้ามานะครับท่านก็มีคำถามที่ฝากกันเข้ามาเยอะทีเดียวเลยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับรายการช่างรู้คู่บ้านของเรานะครับทางอินฟอนวันนะครับลองไปดูคำถามแรกที่ถามกันเข้ามาครับท่านนี้ถามมาว่ากดชักโครกแล้วไม่ลงหรือลงไม่หมดจะแก้อย่างไรนะครับให้เทศบาลมาดูแล้วก็ยังไม่หายนะครับการที่กดชักโครกแล้วลงไม่หมดนั้นนะครับต้องดูอย่างนี้ว่าเวลาที่เรากดชักโครกแล้วลงไม่หมดนี่นะครับมันจะเป็นลักษณะของที่ยังเหลือค้างอยู่ทีนี้การเหลือค้างอยู่เนี่ยเวลาเรากดลงกดชักโครกปั๊บนะครับท่านลองสังเกตว่าถ้ากดปั๊บแล้วมันมีลักษณะของการไหลย้อนของอากาศก็คือการที่มันเริ่มมีขึ้นเป็นน้ำขึ้นมาเป็นบุ้ม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 แล้วก็หายไปทีละส่วนแล้วก็บุ้มบุ้มบุ้มหายไปทีละส่วนแล้วกว่าจะลงหมดปุ๊บเนี่ยทำให้น้ำลงไปแต่ว่าอากาศยังเหลืออยู่ถ้าเป็นอาการแบบนี้ให้สังเกตที่ท่ออากาศนะครับอาจจะเกิดจากท่ออากาศแต่ถ้าเกิดว่ากดปั๊บนะครับไม่มีลักษณะบุ้มแต่มันจะนิ่งแล้วน้ำค่อยค่อยซึมทีละนิด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 นะครับแสดงว่าเกิดจากการที่กรณีของท่อตันเพราะอากาศมันจะไปอยู่ในส่วนของการอุดตันของท่อนะครับหรืออาจจะเกิดจากกรณีที่ถ้าเป็นบ่อเกลือบ่อซึมอาจจะเกิดจากกรณีที่บ่อเกลือบ่อซึมมันเต็มนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาถ้าเป็นลักษณะของปัญหาแรกที่พอเรากดปั๊บแล้วมันมีน้ำเป็นอากาศขึ้นมาทำให้น้ำเกิดเป็นบุ๋ม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 นี่นะครับอันนี้ท่านไปแก้ที่ท่ออากาศเช่น1ดูว่าท่ออากาศตันไหม2ถ้าท่ออากาศไม่ตันแต่ท่ออากาศเล็กเกินไปท่านก็ขยายท่ออากาศให้ใหญ่ขึ้นหรือเพิ่มท่ออากาศที่ในส่วนของหลังชักโครกที่ติดกับผนังบ้านได้นั่นกรณีของท่ออากาศนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของการตันตอนนี้การตันเนี่ยเราไม่รู้แล้วว่ามันตันตรงไหนเบื้องต้นเราอาจจะสำรวจเองเช่นการใช้มูเหล็กหรือเหล็กถลวงท่อในการที่มาช้อนไชท่อดูก่อนว่าในระยะเหล็กถลวงท่ออาจจะประมาณยาวสัก3เมตรถึง7เมตรเราทะลวงลงไปถ้ามันทะลวงแล้วผ่านทะลุรูโปร่งแสดงว่ามันตันไปกว่านี้ก็ต้องอาศัยมิเตอร์ท่อตันแล้วนะครับหรืออาศัยคนที่ชำนาญเรื่องของการทะลวงท่อมาแก้ปัญหาให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปแล้วเจอปั๊บนะครับเราก็อาจจะใช้พวกมูเหล็กอะไรพวกนี้ช่วยในการทะลวงท่อก่อนในเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดมันเป็นเยอะจริงๆก็ต้องอาศัยมิเตอร์ท่อตันในการที่เขาจะทะลวงท่อเพื่อให้สิ่งอุดตันมันหลุดออกไปอันนั้นก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นบ่อเกลือบ่อซึมแล้วเต็มอันนี้ก็ต้องอาศัยในการดูออก
แต่มันจะเกิดปัญหานี้ซ้ำขึ้นมาอีกเพราะการที่เราดูดอกนั้นนะครับมันยังมีโอกาสที่ทำให้น้ำจากภายนอกเข้ามาอยู่ในบ่อซึมและทำให้น้ำเต็มและทำให้การขยายของจากออกไปบ่อซึมนั้นมันอาจจะไปไม่ได้ตลอดรอดฝั่งก็ทำให้เกิดการกดชักโครกไม่ลงได้นะครับนี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับในส่วนของคำถามแรกเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการช่างรู้คู่บ้านของเรานะครับท่านสามารถที่จะส่งคำถามหรือฝากคำถามกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะส่งคำถามมาทาง LINE ID นะครับตอนนี้ถ้าเกิดท่านที่ติดตามและผมตอบ LINE ID ช้ากันสักนิดนึงนะครับก็ขออภัยจริงๆเพราะว่านี่นะครับจากอาการแบบนี้นะครับอาจจะดู iPad น้อยลงในช่วงนี้นะครับแต่ว่าท่านสามารถฝากคำถามได้ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ที่ www.gugai.net นะครับหรือจะเป็น facebook.com/gugairu นะครับหรือจะเป็นที่ LINE ID 0898889664หรือจะ LINE ID gugairu นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ทั้งที่0898889664หรือ0818244678สามารถติดตามรายการแล้วก็พูดคุยกับผมได้ตลอดนะครับเพราะว่ารายการที่รออากาศอยู่นี้นะครับถึงแม้จะเป็นเทปแต่ถ้าท่านดูอยู่ตอนไหนท่านสามารถกลิ้งตามหาผมคุยได้ตลอดเวลาที่ท่านติดตามนะครับอ่ะนี่เป็นคำถามแรกลองไปดูอีกสักคำถามนึงครับท่านนี้ถามมาว่าปลวกขึ้นฝ้าฉาบเรียบชั้นล่างฝ้าจะพังลงมาหรือไม่ทำฝ้าปลวกไม่กินใช้อะไรนะครับต้องอย่างนี้นะครับว่าการที่ปลวกขึ้นที่ฝ้าฉาบเรียบนั้นนะครับจะพังไม่พังมันขึ้นอยู่ที่ว่าปลวกกินมากน้อยแค่ไหนถ้าปลวกกินยังไม่เยอะนะครับมันก็มีโอกาสในการที่จะป้องกันและกำจัดปลวกฝ้าก็ยังคงใช้ได้เหมือนเดิมบางคนก็อาจจะใช้วิธีในการเจาะฝ้าขึ้นไปเพื่อกำจัดปลวกแต่บางคนก็อาจจะใช้วิธีในการเจาะรูฝ้าแล้วก็อัดน้ำยาขึ้นไปนะครับเราสามารถเลือกได้อันนี้อยู่ที่เราตัดสินใจแต่ต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะวิธีไหนนะครับมันจะทำให้ฝ้ามันมีความเสียหายบางส่วนเราอาจจะแก้ไขหลังจากเสร็จก็คือการที่ทาสีบนฝ้าใหม่ก็สามารถที่จะทำได้นะครับทีนี้ท่านถามว่าแล้วจะใช้ฝ้าอะไรทำฝ้าเพื่อป้องกันปลวกนะครับวัสดุที่มาทำฝ้าและปลวกไม่กินนั้นจะเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับจริงๆแล้วยิปซัมนั้นปลวกก็ไม่กินนะครับแต่ที่ยิปซัมนั้นมันจะมีกระดาษที่หุ้มอยู่แล้วมันอาจจะมีความชื้นมันเลยทำให้ปลวกกินกระดาษในบริเวณนั้นแล้วเกิดปัญหากับส่วนนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราเลือกใช้ฝ้าที่เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์เช่นสมาร์ทบอร์ดเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดนะครับใช้ที่ความหนา4มิลในการนำมาทำฝ้าก็จะช่วยในการลดปัญหาเรื่องของที่จะปลวกจะมากินบริเวณนี้ได้นะครับเราสามารถนำทำฝ้าในห้องน้ำหรือฝ้าทีนี้ถ้าเกิดฝ้าในบ้านนะครับบางทีฝ้าในบ้านเนี่ยการที่ใช้ตัวแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บางทีรอยต่อมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าการทำงานของช่างอาจจะยากนะครับร้อนเนี่ยเราอาจจะทำฝ้าที่มันมีลวดลายนะครับมีร่องเพื่อให้การทำงานของช่างได้ง่ายขึ้นแล้วฝ้าเราก็จะเป็นลักษณะของการตกแต่งสวยงามนะครับถ้าท่านสนใจในการที่จะตกแต่งฝ้าแบบนี้นะครับท่านลองไปใช้บริการที่ SCG Home Solution ได้นะครับเขาจะมีบริการเรื่องของฝ้านะครับโซลูชันเรื่องฝ้าก็จะมีทั้งแนะนำทั้งออกแบบทั้งเรื่องของการที่จะประเมินราคาให้แล้วก็มีช่างในการที่จะรองรับในการติดตั้งฝ้าได้เรียบร้อยนะครับนี่ก็คงเป็นส่วนหนึ่งสำหรับท่านที่ติดตามแล้วก็คงใช้ในส่วนของเรื่องของการที่จะใช้บริการในส่วนของฝ้าในส่วนนี้ได้นะครับจากคำถามที่ท่านถามกันเข้ามานะครับสำหรับท่านที่มีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเรื่องบ้านนะครับทุกคำถามเรื่องบ้านทุกสาระเรื่องบ้านเรามีคำตอบและให้คำปรึกษาฟรีแน่นอนท่านติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านของเรานะครับแล้วก็ส่งคำถามกันเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ของเราที่ www.gugai.net หรือจะเป็นที่ facebook.com/gugairu นะครับหรือจะติดตามตารางออกอากาศต่างๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ได้นะครับแล้วก็ LINE ID ของเราที่0898889664หรือจะเป็น LINE ID gugairu นะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะครับเราก็จะมาตอบกันในช่วงนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะหมดเวลาในช่วงแรกนะครับก็อยากที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์นะครับที่เราแนะนำก็จะเป็นตัว Nippon Perfect Coat นะครับก็จะเป็นตัววัสดุสำหรับทาเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้น้ำซึมผ่านเข้าไปนะครับรวมทั้งวัสดุทดแทนไม้ Bio Wood นะครับกับเรื่องของการตกแต่งบ้านด้วยวัสดุไม้สังเคราะห์หรือไม้ทดแทนไม้นั่นเองนะครับกับ Bio Wood ก็สอบถามได้ที่0813579456นะครับรวมทั้งสี Nippon Momento นะครับจาก Nippon Paint แล้วก็จาก Mr. Paint นะครับ Mr. Paint Group นะครับที่จะ
รองรับในส่วนของสีตัวนิปปอนโมเมนโตได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามชมนะครับก็ติดตามชมรายการเราได้กันอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปติดตามกันในช่วงที่2กับช่วงของช่างพาไปนะครับเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ไปติดตามกันในช่วงต่อไปครับเสือปูนไหวเลือกเสือหมอต้ามาพร้อมส่วนผสมที่คัดสรรพิเศษเพียงผสมน้ำงานเสร็จทันควันสวยสมบูรณ์แบบพี่เสือปูนไหวทำให้อีกหลังนะคะเสือหมอต้างานเสร็จไวสวยสมบูรณ์แบบให้มีสีสันด้วยเทคโนโลยีสีญี่ปุ่นจากนิปปอนเพนท์ทุกคำถามมีคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตกแต่งบ้านอาคารที่อยู่อาศัยติดตามได้ทุกวันทาง MCOT 1 Nation TV FM 99 FM 90.5 www.gukai.net โฆษณาโทร0818244678สนับสนุนโดยสีนิปปอนวินิเล็กไฮบริดชิลชไนเดอร์อิเล็กทริกมิสเตอร์เพนแอนด์วูดแคร์กับช่วงช่างพาไปนะช่างพาไปวันนี้พาไปดูน้ำตกคืออันนี้เว้นนะคือเดี๋ยวนี้น้ำตกไม่ต้องทำแบบซื้อเลยนะทำแบบเช่าก็ได้เพราะว่าบางทีท่านเลิกงานอีเวนต์อันนี้เป็นต่อไปอนาคตผมจะทำเป็นแบบนี้นะครับแล้วน็อกดาวน์ไปท่านก็ใส่รถไปแล้วก็เช่าเสร็จก็เอากลับมาไว้ที่คือผมมีสถานที่กว้างแล้วนะครับอยู่ที่เมืองการนะผมจะทำเป็นน้ำตกเพื่อท่านไปจัดงานพอเสร็จงานท่านก็ถอดกลับมาผมให้เช่านะคือถ้าไปสร้างก็แพงนะครับแล้วก็สร้างเสร็จก็ไม่รู้จะไปไว้ไหนต่อไปท่านดูของผมจะมีน้ำตกแบบนี้ให้เช่านะครับน้ำตกทำด้วยโฟมนะครับฉาบปูนน็อกดาวน์ไปติดตั้งปั๊มน้ำเสร็จเรียบร้อยมีน้ำไหลให้เรียบร้อยให้ท่านนะฮะคือเราไปมีทีมติดตั้งเนื่องจากว่ามีคนบอกว่าขอเช่าไปจัดงานท่านจัดงานเสร็จท่านจะมีงานบวชงานแต่งงานอะไรก็ได้แหมอยากได้สีสันเป็นน้ำตกถอดได้เอาของเราไปใส่รถบรรทุกประกอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บต่อน้ำเข้าปื๊ดได้ใส่ต่อไฟเข้าต่อเครื่องเสียงเข้าจะเห็นว่ามีเครื่องเสียงอยู่ในนี้ด้วยเราจะทำอย่างนี้เลยนะครับให้เช่าไปนะฮะหรือท่านอยากได้แบบนี้ไปอยู่ที่บ้านก็ทำได้นะครับบ้านจัดปาร์ตี้จัดในนี้เลยทำเป็นถ้ำเลยนะครับแบบนี้ทำไม่ยากนะหลายคนบอกว่าโอ้ยอยากทำเป็นร้านอาหารอย่างนี้ได้เลยนะครับเป็นน้ำตกโฟมเป็นก้อนติดตั้งให้น้ำไหลด้วยมีเพลงมีเวทีมีอะไรก็ได้นะครับที่ท่านอยากได้อันนี้เป็นเหมือนเวทีด้วยทำเป็นร้านอาหารทำเป็นลานกิจกรรมทำได้ทั้งหมดนะฮะนักโฟมเนี่ยมีน้ำหนักเบาไม่มีข้อจำกัดใดๆเพราะทาสีได้ตามความประสงค์เปลี่ยนชื่อเกิดวันดีคืนนี้อยากแต่งงานในถ้ำเอาไปถ้ำจริงมันก็จะลำบากมากมายนะเอาถ้ำอย่างนี้แหละครับไปนะเช่าเราไปนะฮะคือต่อไปท่านอยากได้อะไรอยากได้บ้านเช่าแบบรวดเร็วนะผมก็จะทำน็อกดาวน์ให้นะครับนะไปที่บ้านโฟมเมืองการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอยู่หน้าเขาชนไก่เป็นสถานที่ฝึกอบรมเป็นศูนย์นวัตกรรมเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องโฟมเลยนะครับโฟมทุกชนิดมีที่นั่นไม่ว่าโฟมแผ่นโฟมเม็ดโฟมแบบไหนก็ได้ก็ตามนะฮะอาณาจักรก็จะขยายมากขึ้นเรื่อยๆที่เห็นนี่เป็นน้ำตกเทียมเป็นหินเทียมจากโฟมเป็นน้ำตกนะคือถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยไปตั้งอย่างเงี้ยลองไปตั้งข้างบ้านดิทำให้บ้านซุดเลยนะครับน้ำหนักพวกนี้ถ้าเป็นก้อนหินก็หนักไม่ต่ำกว่า 20-30 ตันอันนี้หนักไม่ถึงตันทั้งหมดนะฮะมันต่างกันมากนะครับเรื่องของน้ำหนักนั่นหมายความว่าท่านจะได้มีองค์ความรู้เวลาท่านเรามีหลักสูตรหนึ่งนะครับทำน้ำตกด้วยโฟมหลักสูตรหนึ่งในการทำอย่างนี้ต่อจากหินเทียม
เอาหินมาประกอบกันก็จะเป็นน้ำตกแต่ว่าต้องมาใช้ปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำที่เป็นปั๊มบนท่านจะรู้ว่าน้ำตกนั้นจะมีเสน่ห์คือเอาน้ำปั๊มขึ้นไปข้างบนจากล่างขึ้นบนทำบ่อข้างล่างให้กันน้ำได้ต้นมะพร้าวจริงจะต้นมะพร้าวเทียมก็ได้นะครับนะแล้วก็ต่อท่อให้ดีก็สามารถที่จะทำได้นี่เป็นน้ำตกเทียมนะครับต้นไม้อาจจะต้นไม้จริงก็ได้นะครับต้นไม้จริงก็ได้ต้นไม้เทียมก็ได้ต้นไม้เทียมก็มีข้อดีไม่ต้องไปรดน้ำอะไรมากมายนะฮะแต่ความจริงอันนี้อยู่ในน้ำตกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ต้นไม้เทียมต้นไม้จริงดูแทบไม่ออกเพราะว่าคือเขาหลีกเลี่ยงต้นไม้จริงเป็นว่าใบมันได้ไม่ร่วงนะครับเห็นว่าบางทีมันไปอยู่ตามบ้านเนี่ยถ้าเป็นต้นไม้จริงเนี่ยใบมันร่วงหรือรากมันเน่าอะไรเงี้ยมันก็จะส่งผลต่อการดูแลบำรุงรักษาน้ำนะครับเท่าจริงมักจะใช้ต้นไม้เทียมนะเพื่ออะไรดูแลบำรุงรักษาง่ายน้ำก็สะอาดต้นไม้ไม่ลงมาอย่างเงี้ยพูดถึงอยากได้แต่มันไปอยู่ในบ้านบางทีมันทำไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะมันก็เลยจะต้องเป็นหินเทียมที่ทำจากโฟมอย่างอื่นมันก็ทำยากแล้วนะครับยิ่งเดี๋ยวนี้มีการห้ามการใช้เฟอร์เบอร์กลาสในห้างเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นน้ำตกก้อนหินอยู่ในห้างในก้อนใหญ่ๆอันนั้นทำจากเฟอร์เบอร์กลาสอันนั้นทำจากเป็นโครงแล้วก็ไฟประกาศทุ่มเรซินนะฮะเดี๋ยวนี้มีกฎหมายห้ามใช้เรซินทำพวกนี้เพราะกลิ่นแรงมากมีกฎหมายห้ามใช้ไฟเบอร์กลาสทำพวกนี้เพราะอะไรเวลามันย่อยสลายมันกลายเป็นมลพิษนะครับเพราะมันมีใยไฟเบอร์อยู่ในนั้นโฟมจึงเป็นคำตอบนะครับโฟมหุ้มปูนซีเมนต์นะโฟมเมื่อหุ้มปูนซีเมนต์ไม่เป็นพิษเป็นภัยอยู่แล้วนะครับปูนซีเมนต์ก็เป็นปลอดแต่ไม่เป็นพิษเป็นภัยเพราะเป็นปูนซีเมนต์แล้วก็ฉาบด้วยสีพวกนี้ก็เป็นสีปลอดกลิ่นเป็นสีอะคริลิกเดี๋ยวนี้สีแบบนี้ทนน้ำได้ทนต่อการกัดกร่อนของแสง UV ได้นะครับงั้นก้อนหินก้อนหนึ่งคนยกได้สบายๆอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็ทำด้วยโฟมเอาโฟมมาเอามาเฉาะๆเป็นรูปก้อนหินเอาปูนพ่นมันก็จะกลายเป็นก้อนหินเอาก้อนหินหลายๆก้อนมาเรียงกันมันก็จะกลายเป็นน้ำตกพอกลายเป็นน้ำตกก็คือต่อน้ำเข้าไปแล้วให้มันดูดจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนจะให้พุ่งมันตรงไหนของว่ากันไปนะครับอยากให้มันออกมาทางก้อนหินก็ใส่ท่อเข้าไปนะครับนั้นไม่มีปัญหาใดๆในการทำเรื่องเหล่านี้เรื่องของน้ำหนักสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของน้ำหนักท่านอาจจะมีตังค์ซื้อก้อนหินแต่หมู่บ้านไม่ให้เอาเข้านะครับหลายหมู่บ้านครับมีแบบนี้เสมอนะฮะถ้าท่านบรรทุกหินทั้งหมดนี้ไปด้วยรถเทรลเลอร์รับรองครับหมู่บ้านไม่ให้เข้าแน่นอน1ถนนพังอันที่2เกิดมีสะพานเขารับน้ำหนักไม่ได้เขาไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับรับน้ำหนักรถ 4-50 ตันนะฮะนั้นเมื่อหมู่บ้านเสร็จเรียบร้อยรับรองท่านก็จะต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้นะครับในต่างประเทศเขาบอกว่าไม่มีนาเพราะเขาใช้โฟมนะในประเทศเราเริ่มไม่ใช่เริ่มนะครับอาคารที่ทำจากโฟมนั้นมีมากกว่า30ปีอยู่แล้วในประเทศไทยนะฮะมีมากว่า30ปีนะครับโฟมแต่มาช่วงนี้แหละครับที่เอาโฟมมาใช้หลากหลายคือทำบ้านทำน้ำตกภูเขาเก้าอี้นะมีอบรมการอบรมไม่ใช่เพราะมีเฉพาะผมนะฮะผมอบรม2ที่นะครับคือที่ทฤษฎีหลักการสาธิตก็คืออบรมที่กรุงเทพท่านติดต่อไปได้นะครับ2เดือนต่อรุ่นอยู่ที่นวมิน85 023790780ถึง1ติดต่อแอลนะครับอบรมที่กรุงเทพส่วนที่กาญจนบุรีที่เมืองกาญอยู่หน้าเขาชนไก่ตำบลลัดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นศูนย์อบรมบ้านโฟมเมืองกาญนะปัจจุบันเป็นนิทรรศการถาวรไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอนาคตก็จะมีสิ่งต่างๆมากขึ้นเช่นมีเป็นรีสอร์ทมีแบ็คแพ็คโฮมสเตย์คืนละ 2-300 เผื่อท่านอยากไปนอนแบบแบ็คแพ็คโฮมสเตย์ไม่ติดแอร์มีไฟให้1ดวงมาอาบน้ำรวมท่านก็ไปที่แบ็คแพ็คโฮมสเตย์มีลานจักรยานมีลานหนังกระติกนะมีสิ่งต่างๆมากมายที่จะท่านจะต้องไม่เดินทางไปไกลมากนักห่างจากน้ำตกเอราวัณ40โลห่างจากน้ำตกไซโยกน้อยนะประมาณ35กิโลประมาณนะครับประมาณไซโยกน้อยนะครับบึงไปจากจุดบ้านโฟมเมืองการนะครับแต่มาที่บ้านโฟมเมืองการท่านจะอนาคตนะครับจะมีการฝึกอบรมแบบ2วัน1คืนกลางคืนมีเล่นแคมป์ไฟด้วยนะมีสนุกสนานด้วยแล้วก็ท่านก็จะพักค้างคืนแบบสุขสบายก็อยู่เป็นแบบบ้านเป็นโฮมสเตย์
หรือแบ็คแพคโฮมสเตย์คือมีกระเป๋านอนเหมือนเต็นท์แต่ไม่ใช่เต็นท์นะครับนอนเหมือนเต็นท์เลยนะครับแต่ไม่ใช่เต็นท์เป็นอาคารที่นอนเหมือนเต็นท์แต่ไม่ใช่เต็นท์ปลอดภัยมีไฟให้ดวงนึงอาบน้ำรวมประมาณนี้นะครับนั่นหมายว่าท่านไปแล้วจะสุขสบายนะฮะได้วิชาความรู้ไปนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าโฟมมันทำอะไรได้ผมก็จะทำเรื่องนี้โชว์ให้เห็นเยอะๆอาจจะทำภูเขาน้ำตกอะไรเนี้ยให้เห็นเยอะๆนะฮะท่านจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นทำได้มากมายนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างทำได้อีกเยอะนะครับที่ทำด้วยนวัตกรรมของโฟมหรือโฟมซีเมนต์โฟมนั้นทำได้หลายอย่างนะอาจจะแซนด์วิชด้วยอะไรก็ได้เช่นมีโฟมแล้วก็ปะด้วยไม้อัดก็เป็นแซนด์วิชของไม้อัดปะด้วยไฟเบอร์ซีเมนต์ก็เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ตรงกลางเป็นโฟมนะครับปะด้วยเสื่อลำแพนก็ได้นะครับตรงกลางก็เป็นโฟมปะด้วยพลาสติกก็ได้นะครับมีหลายที่เลยเอาพลาสติกสีๆเนี่ยสีแดงสีน้ำเงินไปปะไว้ตรงกลางเป็นผนังโฟมเป็นอะคริลิกอยู่ข้างนอกครับสามารถทำได้หลายคนเป็นไงเอาหญ้าเทียมไปบุด้วยซ้ำไปนะติดหญ้าเทียมติดกาวเอาหญ้าเทียมสองข้างไปบุคืออยากจะยกสเต็ปที่หน้าบ้านให้สูงเอาดินไปถมก็กลัวหรือดินทลายก็เอาแผ่นโฟมหนาๆประมาณ40เซนแล้วหญ้าเทียมปูแม่เดินเท่เลยนะครับเพราะหญ้าเทียมติดกาวหญ้าเทียมมีข้อดีหนึ่งไม่ต้องไปรดน้ำอันที่สองไม่ต้องไปตัดหญ้าอันที่สามไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยและมันไม่ต้องอยู่บนดินเพราะอะไรถ้าไปวางบนดินเนี่ยพอรดเดี๋ยวไม่กลัวว่าฝนตกอ้าวดินขึ้นมาแต่ถ้ามันอยู่บนโฟมเมื่อไหร่สบายมากแล้วครับลงตัวโฟมโปะไม่กินอีกต่างหากครับมีข้อดีเดินก็นุ่งเท้านะครับนั้นเวลาใช้โฟมทำอย่างที่เห็นเนี่ยมองดูไม่ออกนะครับนี่ถ้าเป็นก้อนนี้นะครับเป็นโฟมหนักหลายสิบตันนะครับท่านมายกนี่โอ้โหดินตรงนี้ตอกเข็มมหาศาลเลยนะครับทั้งหมดนี้มีน้ำหนักประมาณ50ตันได้ถ้าเป็นก้อนหินนะครับแล้วท่านจะยกเข้ามายังไงราคามหาศาลถ้าเกิดบอกว่าต้องเร่งรัดก่อสร้างโอ้โหครับบีบคั้นหัวใจเลยนะฮะสร้างไม่ทันแน่ๆแต่ถ้าเป็นโฟมเป็นไงไม่เกินอาทิตย์ครับเสร็จเรียบร้อยเป็นอย่างนี้เลยสบายจะเป็นอะไรก็ได้นะครับจะตั้งร้านกาแฟมีภูเขาวันดีคืนดีจะเนรมิตภูเขามาตังอาจจะมีนะครับท่านมีตังท่านก็สร้างไม่ได้เป็นเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเรื่องน้ำหนักนะครับอันนี้เป็นน้ำร้อนเอาโฟมเศษมาเนี่ยนะครับโรงเรียนไหนก็ตามทำอย่างนี้ก็ได้นะฮะคือโฟมเนี่ยเนื่องจากว่า EPS มาจากคำว่า expandable polystyrene แต่เราต้องมีบอกได้เลยว่าอย่าใช้ไปทำสิ่งที่เป็นมลพิษเอามันมาฉาบปูนได้เอามาทำก้อนหินได้เอามันมาอยู่ในสิ่งก่อสร้างได้มันมาอยู่ในสิ่งก่อสร้างเมื่อไหร่มันก็ไม่เป็นมลพิษนะครับมันดีด้วยซ้ำไปมีอายุคงทนนะครับ150ปีเมื่อเอามาฉาบปูนมีความคงทนนะผมบอกว่าเดี๋ยวผมเซ็นให้บ้านทุกหลังเลยมาสร้างเรือนโฟมจะมีอายุ150ปีนะครับมีการวิจัยจากต่างประเทศแต่เนื่องจากไทยเนี่ยมีอาคารโฟมมาประมาณ30ปีเองนะครับจึงไม่สามารถที่จะยืนยันได้ถึงหนึ่งมีการวิจัยต่างประเทศมากมายนะฮะ150ปีแต่เนื่องจากว่ากฎหมายไทยยังไม่ได้เอื้ออำนวยแต่สักวันหนึ่งตอนนี้ AEC กำลังจะมาหาเราแล้วจีนมาแรงสุดเลยเรื่องโฟมเรื่องบ้านโฟมเรื่องบ้านเบาๆเรื่องบ้านน้ำหนักเบาจีนจะถามใหม่นะครับเราสร้างบ้านหลังละ8เดือน12เดือน9เดือน10เดือน15เดือนก็ยังมีเลยนะฮะบางทีบางบ้าน2ปี24เดือนแต่จีนจะถามกลับใหม่นะครับเมื่อจีนเข้าสู่เรื่องบ้านในไทยคราวนี้มาแล้วนะครับจีนจะถามว่าบ้านหลังนี้สร้างได้วันละกี่หลังนะครับนะครับที่เราทำอยู่เนี่ยครับหลังหนึ่งสร้างกี่เดือนจะมีคำถามกลับแล้วนะครับตอนนี้ AEC เข้าสู่ประเทศไทยจะถามว่าอย่างนี้นะครับเอานิ้วจิ้มเลยบ้าน250ตารางเมตร1วันประกอบได้กี่หลังจริงอยู่กระบวนการประกอบนั้นจะรวดเร็วมากแต่กระบวนการฉาบตกแต่งรอยต่ออะไรๆพวกนั้นจะมาตามนั่นหมายความว่าอนาคตการสร้างบ้าน1วัสดุต้องเบา2ต้องสร้างได้เร็ว3ต้องมีความเย็นในบ้าน4ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วถึงต้องไม่แพงนะครับต้องไม่แพงนะครับไม่แพงไม่พังและพอดีนี่คือหลักการวิศวกรรมก่อสร้างครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับไปพบกันช่วงต่อไปของรายการไปเลยครับWe'll be right back.
ือปูนไวเลือกเสือหมอต้ามาพร้อมส่วนผสมที่คัดสรรพิเศษเพียงผสมน้ำงานเสร็จทันควันสวยสมบูรณ์แบบพี่เสือปูนไวทำให้หลังนะคะเสือหมอต้างานเสร็จไวสวยสมบูรณ์แบบแม้ว่าคุณจะรักสุขภาพแค่ไหนทว่าอากาศรอบๆตัวเราก็ยังเต็มไปด้วยแบคทีเรียผมจะแสดงให้เห็นว่าสีนิปปอนเฮลท์แคร์เทคโนโลยีจากญี่ปุ่นจะปกป้องคุณจากแบคทีเรียได้อย่างไรพิสูจน์กับถาดเพาะเชื้อนี้ครับเห็นไหมครับสีนิปปอนเฮลท์แคร์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้จริงพบหลักฐานนี้ได้ด้วยตัวคุณเองครับรักสุขภาพเลือกสีที่ดีต่อสุขภาพนิปปอนพีทุกคำถามมีคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตกแต่งบ้านอาคารที่อยู่อาศัยติดตามได้ทุกวันทาง MCOT 1 Nation TV FM 99 FM 90.5 www.guukai.net โฆษณาโทร0818244678สนับสนุนโดยสีนิปปอนวินิเล็กไฮบริดชิลชไนเดอร์อิเล็กทริกท่อตราช้างกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับกับช่วงของรู้รอบบ้านกับกูรูที่เราจะพูดคุยกันนะครับต้องบอกว่าเรื่องของรู้รอบบ้านกับกูรูนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่เราจะนำเรื่องของความรู้เรื่องของข้อมูลผลิตภัณฑ์นะครับที่จะมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามชมได้ดูกันในเชิงลึกนะครับว่าตัวไหนเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูรายละเอียดว่าวันนี้รู้รอบบ้านกับกูรูที่เราพูดถึงกันนั้นนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามเสียงผมอาจจะมีแหบๆแห้งๆไปบ้างนะครับก็คงยังเป็นช่วงนี้นะครับช่วงที่เรายังต้องถนอมเขาเรียกถนอมพระวรกายตัวเองกันอยู่สักนิดนึงก่อนนะครับในช่วงนี้แต่ว่าก็คงยังเป็นช่วงที่ผมยังจัดรายการแล้วก็พูดคุยกับทุกท่านอยู่เช่นเคยนะครับหลายๆท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะฝากคำถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง LINE ID 0898889664หรือจะเป็น LINE ID กูไก่รู้นะครับหรือจะเป็นทาง Facebook นะครับทางเว็บไซต์นะครับก็เข้ามาสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับกับเรื่องบ้านเรื่องของการก่อสร้างนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงรายละเอียดของรู้รอบบ้านที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะครับก็มาดูในส่วนของผู้สนับสนุนรายการนะครับก็อยากจะฝากถึงผลิตภัณฑ์ของชไนเดอร์นะครับชไนเดอร์เองก็ยังคงมีเรื่องของการสะสมแต้มนะครับสะสมเงินในชไนเดอร์การ์ดสำหรับท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์ชไนเดอร์นะครับก็ส่งมาที่ตู้ปน.นะครับของชไนเดอร์เขียนชื่อที่อยู่นามสกุลแล้วก็เลขที่บัตรประชาชนนะครับแล้วก็ส่งมาทางชไนเดอร์ก็จะส่งการ์ดชไนเดอร์การ์ดไปให้นะครับแต่ว่าพอครั้งต่อไปนะครับท่านก็ส่งมาเหมือนเดิมนะครับชื่อนามสกุลที่อยู่แตกต่างกันตรงที่ว่าครั้งแรกนั้นระบุที่เป็นเลขบัตรประชาชนแต่ครั้งต่อไปก็ระบุในส่วนของเลขหมายบัตรนะครับเพื่อที่จะสะสมเข้าเงินคืนให้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในช่วงนี้นะครับผลิตภัณฑ์ของชไนเดอร์นะครับก็ยังมีส่วนของเรื่องของตัวเบเกอร์กันไฟดูดนะครับกับชไนเดอร์นะครับท่านที่จะสนใจนะครับไม่ว่าจะสนใจไปจำหน่ายหรือจะสนใจในเรื่องของการติดตั้งนั้นก็สามารถโทรไปได้ที่02-617-5555เบอร์ที่ขึ้นอยู่ให้ท่านได้ติดตามกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราต้องขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสีนิปปอนเพ้นท์นะครับสีนิปปอนเพ้นท์เสือมอต้านะครับท่อตราช้างหรือว่าจะเป็น Light on by Schneider Electric นะครับแล้วก็วัสดุทดแทนไม้ Biowood นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการเราอยู่นะครับรวมทั้ง Mr. Paint แล้วก็หลังคาตราช้างนะครับทุกผลิตภัณฑ์นั้นก็ต้องขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการเกี่ยวกับเรื่องบ้านของเรานะครับทุกท่านเลยนะครับกับ Nippon Paint เองเสือมอต้าท่อตราช้างหรือจะเป็น Schneider นะครับ Biowood กับวัสดุทดแทนไม้หรือจะเป็นมิสเตอร์เพจนะครับก็มีหลากหลายสาขาทั่วประเทศที่ให้ท่านได้เข้าไปได้ก็สอบถามได้ที่026231350นะครับแล้วก็หลังคาตราช้างนะครับที่025862222นะครับ
แล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะครับที่เราแนะนำและพูดถึงกันก็จะเป็นตัว Nippon Perfect Coat นะครับกับตัว Nippon Fiber Stone นะครับนี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาหลายๆเรื่องได้นะครับแล้วก็ยังมีวัสดุทดแทนไม้ Bio Wood นะครับรวมทั้งสี Nippon PaintNippon Momento นะครับนี่คือทั้งหมดที่สนับสนุนรายการช่างรู้คู่บ้านของเรานะครับสำหรับในวันนี้นะครับกับในช่วงของรู้รอบก่อสร้างรู้ขออภัยครับรู้รอบบ้านกับกูรูนะครับในช่วงของรู้รอบบ้านกับกูรูที่เราจะพูดคุยกันนั้นนะครับหลังจากที่เราได้นำเสนอหรือหลังจากที่เราพูดคุยกันกับสี Nippon Paint หรือว่าสี Nippon Momento นะครับแล้วก็ในงาน Home Pro Expo ที่ผ่านมานะครับทาง Nippon เองก็นำตัวสี Nippon Momento นั้นไปสาธิตนะครับก็มีท่านที่ส่งคำถามกันเข้ามาหรือท่านที่ถามกันมาว่าอยากให้พูดถึงเนื่องจากว่าบางท่านอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าบางท่านอยู่ไกลนะครับในงาน Home Pro นั้นมาไม่ได้แต่ว่าติดตามที่เราเชิญน้องแก้วแล้วเชิญน้องโซ่มาพูดคุยกันนั้นนะครับก็เป็นรายละเอียดที่เราสาธิตกันจริงๆนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับที่ท่านถามกันเข้ามาผมก็เลยขออนุญาตนำในส่วนของรายละเอียดสี Nippon Momento นั้นมาพูดคุยให้ท่านได้เข้าใจกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายท่านก็ที่ถามกันเข้ามานะครับบางทีท่านอยู่ต่างจังหวัดนะครับอย่างบางท่านอยู่ที่ภาคใต้อย่างเงี้ยงาน Home Pro Expo ท่านไม่ได้มาดูแน่นะครับแต่ว่าท่านก็สามารถที่จะติดตามรายการของเราได้นะครับลองไปดูครับว่ากับ Nippon Momento นั้นนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับวันนี้กูรูของเรานะครับผมก็จะทำหน้าที่เป็นกูรูในการพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์สี Nippon Momento นะครับนี่คือตัวอย่างของสี Nippon Momento นะครับที่สามารถนำไปใช้กับบ้านหรือว่านำไปทาบนผนังบ้านได้นะครับพร้อมกับการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของสี Nippon Momento เองนะครับมันสามารถที่จะนำไปตกแต่งได้ในหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของห้องนะครับหรือจะเป็นในส่วนหนึ่งของห้องรับแขกนะครับจะเป็นหัวเตียงนะครับอย่างเช่นในห้องนอนนะครับหัวเตียงเราก็สามารถตกแต่งได้หรือว่าจะเป็นส่วนของในห้องนอนนะครับอย่างมีตกแต่งหัวเตียงห้องนอนนะครับหรือว่าในห้องนอนเด็กนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกสี Nippon Momento นะครับตัวนี้เข้าไปตกแต่งนะครับส่วนหนึ่งของผนังห้องนะครับส่วนหนึ่งของห้องหรือด้านใดด้านหนึ่งของห้องที่เราสามารถตกแต่งได้นะครับหรือบางท่านนี่ครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างในการที่นำสี Nippon Momento นี้นะครับไปใช้ในการตกแต่งบนผนังนะครับอาจจะเป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องหนังสือนะครับหรืออาจจะไปตกแต่งบริเวณทางเดินนะครับตรงโถงทางเดินหรือในจุดนะครับนอกจากเป็นบ้านหรือจะเป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรือจะเป็นคอนโดเป็นโรงแรมนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับก็สามารถที่จะนำตัวสี Nippon Momento นั้นไปใช้ได้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการนำสี Nippon Momento ไปใช้แล้วทีนี้ถามว่าแล้วสี Nippon Momento นั้นนะครับที่เราพูดถึงนั้นเนี่ยนะครับมันสามารถใช้ทดแทนหรือใช้เปรียบเทียบกันอย่างไรนะครับที่ผ่านมานะครับลองสังเกตดูว่าที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่นะครับการที่เราอยากได้สีที่เป็นลายนั้นนะครับเราก็จะติดวอลเปเปอร์นะครับหรือเราก็จะสั่งสีสร้างลายมาใส่มาใช้กันนะครับในส่วนของวอลเปเปอร์นั้นนะครับถ้าเราติดบนผนังแล้วบนผนังไม่มีความชื้นความสวยงามของวอลเปเปอร์ก็จะอยู่ได้คงทนแล้วก็อยู่ได้ยาวนานนะครับนั่นคือในส่วนของการที่เราจะติดตั้งในส่วนของการที่ติดตั้งเป็นวอลเปเปอร์นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ได้ค่อนข้างยาวนานเลยทีเดียวนะครับในการติดตั้งวอลเปเปอร์แต่ถ้าเมื่อไหร่ผนังมีความชื้นมีรอยแตกร้าวทั้งภายนอกหรือภายในนะครับและทำให้น้ำมันซึมเข้ามาได้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือวอลเปเปอร์ก็จะเสื่อมสภาพเกิดเป็นเชื้อรานะครับการดูแลหรือการซ่อมแซมก็จะค่อนข้างยากเพราะเวลาเราตัดวอลเปเปอร์ออกไปปั๊บเราจะหาตัวใหม่มาใส่ก็จะค่อนข้างยากนะครับการตัดหรือการติดเพื่อให้มันตรงแนวก็จะทำได้แต่ก็อาจจะเห็นรอยตัดของวอลเปเปอร์อยู่บางส่วนนะครับยกเว้นว่าเราจ้างช่างมาทำแบบเนี้ยจริงๆก็จะช่วยได้นะครับหรือบางคนเมื่อก่อนเวลาชอบสีก็นี่ครับต้องสร้างลายด้วยวิธีนี้การสร้างลายนะครับก็จะมีหลากหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นโจตัน ICI Nippon เองนะครับเมื่อก่อนก็จะมีสีสร้างลายมีสีที่สามารถทาแล้วให้เกิดลวดลายที่เกิดขึ้นก็จะเกิดจากการที่เราหนึ่งเราทำสีพื้นไปก่อนแล้วเราก็ใช้อุปกรณ์เช่นลูกกลิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกกลิ้งไม่ว่าจะเป็นแปรงไม่ว่าจะเป็นฟองน้ำไม่ว่าจะเป็นผ้าขี้ริ้วเราถึงจะใช้อุปกรณ์แบบนั้น
มาทำหรือตกแต่งให้เกิดลวดลายให้เกิดจินตนาการให้เกิดลายที่สวยงามได้เพราะฉะนั้นในการทำงานก็จะมีหลายขั้นตอนในการทำงานก็จะต้องประณีตโดยเฉพาะบางทีพอเราใช้ลูกกลิ้งในการลากนะครับที่จะให้เป็นลายนั้นต้องประณีตเพราะไม่งั้นเดี๋ยวลายมันจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะง่ายหน่อยสะดวกหน่อยรวดเร็วก็คือการใช้ผ้าขี้ริ้วมาตบๆๆใช้ฟองน้ำมาปรับๆๆๆอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดั้งเดิมที่หลายๆคนอาจจะเลือกใช้ในการที่จะทำผนังให้สวยงามโดยใช้สีสร้างลายโดยใช้วอลเปเปอร์ในการทำเพื่อให้เกิดลายเพื่อให้เกิดรูปแบบที่สวยงามจะทำผนังทั้งห้องหรือว่าจะทำผนังบางส่วนนะครับจะตกแต่งก็สามารถทำได้นั่นคือรูปแบบในการทำให้ผนังเกิดลายในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันนะครับอย่างที่ผมพูดถึงว่าพอเราเลือกใช้สีนิปปอนโมเมนโตนั้นนะครับอย่างที่เห็นว่าเราสามารถนำสีนิปปอนโมเมนโตนั้นมาสร้างลายได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านที่สนใจในการที่จะใช้สีนิปปอนโมเมนโตนั้นจริงๆปัจจุบันบอกว่ามีจำหน่ายค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของ Mr. Paint Group นะครับก็จะมีหลากหลายเฉดสีให้เลือกนะครับในส่วนของสีนิปปอนเพนต์ตัวนิปปอนโมเมนโตนะครับไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์เพนต์เชียงรายเชียงใหม่นะครับอยุธยาเกาะสมุยเกาะช้างภูเก็ตหัวหินนะครับหลายๆที่นะครับหรือจะเป็นที่พระราม2นั่นคือในส่วนของสีนิปปอนเพนต์โมเมนโตที่จะมีอยู่หรือท่านไปในโฮโปรปัจจุบันโฮโปรก็จะมีสีนิปปอนโมเมนโตในการที่นำมาสร้างลายได้นะครับทีนี้เรามาดูว่าแล้วคุณสมบัติของตัวสีนิปปอนโมเมนโตนั้นเขามีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่เราได้ข้อมูลมาจากทางนิปปอนเพนต์นะครับอันนี้คือคุณสมบัติหลักๆของสีนิปปอนนะครับนิปปอนโมเมนโตนะครับเขาบอกว่าอันหนึ่งของคุณสมบัติก็คือนะครับปราศจากกลิ่นฉุนแล้วก็สารระเหยที่เป็นพิษนะครับสีนิปปอนโมเมนโตนั้นพอนำมาใช้นะครับหนึ่งกลิ่นมันจะไม่มีกลิ่นฉุนนะครับกลิ่นมันจะธรรมดาธรรมดาไม่มีกลิ่นฉุนเพราะฉะนั้นพอไม่มีกลิ่นฉุนนะครับเวลาเราทาสีไปนะครับเราจะไม่รู้สึกว่ารำคาญเราจะไม่รู้สึกว่าอึดอัดแล้วมันจะไม่ส่งกลิ่นต่อห้องเรานะครับและที่สำคัญนอกจากไม่มีกลิ่นฉุนแล้วนะครับปราศจากสารประหลอดตะกั่วหรือว่าโลหะซึ่งปัจจุบันนะครับในเรื่องของการผลิตสีนั้นนะครับเขาก็จะตอบย้ำกันเยอะว่าสีรุ่นไหนบ้างที่ไม่มีสารประหลอดไม่มีตะกั่วหรือว่าโลหะหนักนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติหลักๆของตัวนิปปอนโมเมนโตนะครับแล้วที่สำคัญคือการเช็ดล้างทำความสะอาดนะครับเวลามีสิ่งสกปรกนั้นก็สามารถที่จะเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายนะครับและที่สำคัญการทำงานเนี่ยง่ายนะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับไม่ต้องยุ่งยากเหมือนกับการที่เราไปทาสีสร้างลายสมัยก่อนที่ใช้อุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีเฉดสีให้เลือกนะครับมีทั้งเฉดสีหรือรูปแบบที่ให้เลือกค่อนข้างหลากหลายนะครับนี่คือคุณสมบัติหลักๆของตัวสีนิปปอนโมเมนโตนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าการที่เราเลือกใช้สีในการสร้างลายนั้นนะครับมันก็จะช่วยให้เกิดความสวยงามช่วยให้เกิดผนังที่ดีแล้วก็เกิดความสวยงามได้นะครับนั่นคือในส่วนคุณสมบัตินะครับจากคุณสมบัตินะครับเราไปดูอีกนิดนึงกันว่าแล้วถ้าเกิดเราซื้อไปนะครับการใช้งานของสีนิปปอนโมเมนโตนั้นนะครับใช้ได้อย่างไรนะครับวันนี้สีนิปปอนโมเมนโตก็มีขายนะครับบรรจุเนี่ยเป็นขนาดไม่ใหญ่นะครับเป็นขนาด1ลิตรนะครับสำหรับมือเหมาะในการที่จะนำไปทาตกแต่งในผนังในห้องนะครับวิธีการทาหรือว่าพื้นที่ในการทานั้นนะครับถ้าเป็นการรองพื้นเนี่ยก็จะใช้ได้ประมาณ 6-8 ตารางเมตรต่อลิตรต่อเที่ยวนะครับแต่ถ้าเป็นสีทำหน้าเนี่ยตัวก็จะใช้ได้ประมาณ 4-6 ตารางเมตรต่อลิตรต่อเที่ยวนะครับในการทาสีนั้นก็จะมีทั้งในส่วนของการทารองพื้นแล้วก็มีส่วนของการทาทับหน้านะครับในการซึ่งสีนิปปอนโมเมนโตก็จะมีหลากหลายรุ่นมีหลากหลายรูปแบบให้ใช้นะครับวันนี้ผมให้ดูในส่วนของพื้นที่การทาหรือว่าคุณสมบัติหลักๆของสีนิปปอนเพนต์หรือว่าตัวสีนิปปอนโมเมนโตนะครับเพื่อให้ท่านได้ดูในรายละเอียดแล้วก็เป็นคุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของคุณสมบัติของการใช้สีนิปปอนโมเมนโตนะครับแม่ต้องบอกว่าวันนี้รู้รอบบ้านกับกูรูนั้นเราเจาะลึกกันกับสีนิปปอนโมเมนโตนะครับแต่ว่ารายละเอียดของสีนิปปอนโมเมนโตนั้นยังไม่จบนะครับยังมีรายละเอียดที่เราจะพูดคุยกันนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาของเรามาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของรายละเอียดสีนิปปอนโมเมนโตต้องคอยติดตามครับเดี๋ยววันต่อไปผ
มจะนำรายละเอียดของซีนิปอนโมเมนโตมาให้ดูว่าแล้วซีนิปอนโมเมนโตนั้นนะครับมันมีรุ่นไหนบ้างมีเฉดอย่างไรตกแต่งแล้วจะออกมาสวยงามแบบไหนนะครับวันต่อไปนะครับท่านจะได้เจาะลึกกับตัวสีนิปปอนโมเมนโตหรือจากสีนิปปอนเพจนะครับแล้วก็มีจำหน่ายที่หลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่กลุ่มของมิสเตอร์เพจกรุ๊ปนะครับหรือว่าจะเป็นที่โฮมโปรนะครับก็จะมีสีนิปปอนโมเมนโตจำหน่ายท่านที่สนใจก็ลองเข้าไปหาซื้อได้นะครับแต่วันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับมาพบกับสีนิปปอนโมเมนโตได้ใหม่ในวันถัดไปในรายการช่างรู้คู่บ้านของเรานะครับวันนี้ผมสัญชัยขนานต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ